คนนี้ก็ฮอตเช่นกันนะกับข่าวของหนุ่มไบวชิรวิทย์นะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้นะเขานะครับได้ปล่อยโปสเตอร์นะครับย่อๆบทๆนะครับเพื่อจะเตรียมปล่อยนะครับซิงเกิลอย่าง I Think of You นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นซิงเกิลที่3นะครับของหนุ่มไบใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยคุณผู้ชมหนุ่มไบนะครับก็ได้ปล่อย MV นะครับ I Think of You นะครับมาให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่ไม่มีกระดาษทิชชู่นะให้เตรียมรอไว้เลยถ้าใครยังที่ไม่ดูนะไปดูแล้วบอกเลยเพลงอ่ะเขาเศร้าสุดๆฟังแล้วหัวใจรู้สึกอ่อนแอน้ำตาลำอีกแล้วแม่ลำอีกแล้วแม่ฉันลำอีกแล้วน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเขาบอกบอกเลยว่า MV ตัวนี้นะนอกจากเพลงเศร้าใช่ไหมยังได้นะครับนักแสดงนะครับอย่างหนุ่มสกายวงระวีนะครับแล้วก็สาวมิ้วนะครับพันศานะครับโคจรมาประกบร่วมงานกันเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับพร้อมถ่ายทอดความรักสุดเศร้าให้แฟนๆได้อินในทุกโมเมนต์นะคุณผู้ชมสำหรับซิงเกิลนี้นะครับ I Think of You นะครับเป็นการบอกเล่าถึงความรักที่แสนเจ็บปวดกับความคิดถึงสุดหัวใจนะครับในแนวเพลงสไตล์ R&B นะครับแล้วก็ฮิปฮอปนะคุณผู้ชมโดยได้ศิลปินมือคุณภาพอย่างนาวกับโตนะครับวงเมอร์มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์นะแล้วก็แต่งทำนองให้นะคุณผู้ชมส่วนเนื้อร้องนะครับก็ได้คนดนตรีมือทองนะครับอย่างสาวแอมอัจฉริยานะคุณผู้ชมที่บอกเลยว่ามานั่งแท่นจรวดปลายปากกาเขียนให้อีกด้วยนะซึ่งสาวแอมเนี่ยทำให้หลายๆคนเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยปังมากนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ไปดูกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องมีผ้าเช็ดหน้ามีทิชชู่นะฟังแล้วต้องมีซับน้ำตาอย่างแน่นอนนะเรื่องเลยบอกเลยว่าปังจริงๆกับหนุ่มคนนี้นะทำอะไรก็บอกว่าโดดเด่นแล้วก็แฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะเล่นซีรีส์ก็ปังร้องเพลงก็เพราะเดี๋ยวจะมีงานหนังกับสาวย่าย่าอีกนะคุณผู้ชมโอ้ปังจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้นะครับแฮชแท็กนะบอกเลยแฮชแท็กที่เมื่อกี้ขึ้นไปเพราะก่อนหน้านั้นหนุ่มไบนะครับได้มาทวิตข้อความนะครับผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงเพลงนี้ว่าเพลงนี้แทนความรู้สึกของการที่ต้องการจากการทั้งที่ยังรักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามฝากลูกคนใหม่ I Think of You ด้วยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็ก I Think of You นะครับ by MV นะบอกเลยปังจริงๆหนุ่มคนนี้นะทำให้แฮชแท็กของเราขึ้นอันดับ1แบบบอกว่าสวยงามกันไปเลยคุณผู้ชมนี่อันดับ1นะโอ้ค่ะก็ไปฟังกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าใครได้ไปดูในคอมเมนต์นะโหหลายๆคนแฟนๆทุกคนคือเรียกว่าชื่นชมน้องมากๆเขาก็บอกว่าโหพัฒนาการการร้องนี่ดีขึ้นมากๆเยี่ยมขึ้นมากๆเพราะว่าเพลงนี้ถ้าใครได้ฟังร้องยากนะใช่ไหมเสียงลมหายใจใดๆเอ่ยโอ้โหใช่ไหมทั้งยากทั้งเศร้าแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีแบบนี้นะคะทุกคนค่ะรวมไปถึงในตัวของ MV เองทั้ง2คนก็เล่นได้ดีแต่อยากจะบอกว่าคุณต้องดูให้จบนะจ๊ะ MV เพลงนี้คุณถึงจะได้คำตอบว่ามันคืออะไร ต้องดูนะแม่นะเดี๋ยวไปเปิดดูเลยโอ้เปิดดูรอบที่2เกือบลืมตัวต้องดูสิเมื่อวานเราเปิดมาก็ปังแล้วไงวันนี้ต้องไปดูอีกรอบนี้เชื่อว่ายอดแบบว่าคนดูถล่มทลายแน่นอน